ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมตลอดเวลา2 ปีมานี้อาตมากระทำไปด้วยความหวังว่าศีลธรรมจะกลับมาโดยที่มีความเห็นและความเชื่ออย่างยิ่งว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศศีลธรรมระบาดโลกธาตุสงบเย็นใช้คำรุนแรงไปหน่อยว่าระบาดเหมือนโรคระบาดถ้าศีลธรรมระบาดโลกธาตุสงบเย็นถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศลักษณะนี้แสดงให้เห็นอยู่อย่างชัดแจ้งแล้วซึ่งใครๆก็พอจะมองเห็นสำหรับปรมัตถธรรมนั่นคือหนทางมาแห่งศีลธรรม เป็นรากฐานของศีลธรรมเพื่อความตั้งอยู่อย่างมั่นคงของศีลธรรมและช่วยให้เกิดความแผ่กว้างขวางออกไปของศีลธรรมอาตมาจึงกล่าวถึงปรมัตถธรรมในฐานะเป็นรากฐานของศีลธรรมครั้งที่แล้วมากล่าวโดยหัวข้อว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมจนทุกคนพอใจในการทำงานสนุกสนานในการทำงานมีความสุขในการทำงานเพราะว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าถ้าจะให้เย็นช่ำต้องมีการลดแห่งกิเลสต้องมีการลดแห่งกิเลส ขอให้สนใจคำว่าการลดแห่งกิเลสสิ่งที่จะต้องรู้จักกันให้ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่ากิเลส ขอให้มองให้เห็นชัดว่ากิเลสนั่นคืออะไร กิเลสนั่นคือความรู้สึกผิดๆความเห็นผิดๆความคิดผิดๆการตัดสินใจผิดๆเมื่ออารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันของคนเรานี่เรียกว่ากิเลส ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าความรู้สึกผิดๆความคิดผิดๆความเห็นผิดๆตัดสินใจผิดเมื่อมีอารมณ์ภายนอกมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันของคนเรานี่เรียกว่ากิเลส ระวังอย่าเกิดความคิดผิดเห็นผิดเป็นต้นเมื่อมีอารมณ์มากระทบจะได้ไม่มีกิเลส กิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การเกิดขึ้นแห่งกิเลสก็เป็นการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นกอขอกอกาของพุทธศาสนา พวกฝรั่งเขาเห็นว่า ABCของพุทธศาสนาคือไปเรียนปรัชญาทั้งหลายในอินเดียกันเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาเรียน พุทธศาสนาส่วนในพระบาลีได้ตรัสไว้ชัดว่า การรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาพุทธศาสนาเรียกว่าอาธิปรมจันทร์พุทธบริษัทจงมีการศึกษาพุทธศาสนาขนาดตั้งต้นเป็นกอขอกอกาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ว่าเมื่อมีอารมณ์มากระทบตาเป็นต้นเกิดเป็นผัสสะแล้วไม่มีสติปัญญามันก็เป็นผัสสะโง่
กิดเวทนาโง่เกิดความอยากที่โง่คือตัณหา แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าตัวตนไปตามตัณหานั้นว่าตัวกู้ตัวกู้เป็นผู้อยากอยากจะได้มาเป็นของกูสิ่งทั้งปวงก็เป็นของหนักและเป็นความทุกข์นี่จุดตั้งต้นของความทุกข์ต้องรู้สิ่งนี้เหมือนกับว่าเรียนกขกกตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละกขกกในการศึกษาพระพุทธศาสนาการทำผิด เมื่อมีอารมณ์มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นเรื่องผิดเรียกว่าคิดผิดพูดผิดทำผิดกิเลสคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดความตัดสินใจผิด ตามปกตินั่นดูให้ดีเราไม่มีความรู้สึกแยกกันอย่างนี้เอาความรู้สึกที่เกิดอยู่นั่นเป็นตัวเราเสียเองตัวเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นตัวเราเสียเองหน้าขันก็หน้าขันหน้าเศร้าก็หน้าเศร้าเอากิเลสเป็นตัวตนเสียเองจึงไม่มีใครคิดจะทำลายล้างกิเลสทั้งที่มันเป็นของร้อน กิเลสเป็นของร้อนพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะราคะหรือโลภะมันร้อนทั้งที่เปียกเปียกแฉะไอ้โทสะหรือโกรธะมันร้อนอย่างเผาไหม้โมหะมันก็ร้อนอย่างมืดคลุ้มเอาทีเดียวนี่ไฟเปียกก็มีแห้งก็มีมืดก็มี เกิดขึ้นในใจแล้วเป็นของร้อนแล้วเรียกว่ากิเลสเป็นไฟให้ดูในทางที่ตรงกันข้ามว่าถ้าไม่มีร้อนมันก็เย็นเห็นกันได้ไม่ยากเลยไม่มีราคะโทสะโมหะจิตใจก็ไม่ร้อนไม่จิตใจก็เย็นไม่มีกิเลสก็เย็นความดับไปแห่งกิเลสนั่นแหละคือนิพพานคำว่านิพพานในสมัยพุทธกาลเป็นคำพูดของชาวบ้านแปลว่าเย็นเย็นคือดับไปแห่งความร้อนของสิ่งที่มีความร้อนนิพพานเป็นความดับของไฟเช่นบาลีว่าปัจโชตเสวะนิพพานังดับไปเหมือนไฟดับส่วนความทุกข์ดับร่างกายดับนี่ใช้คำว่านิโรธนิโรธะมากกว่านิพพานะจึงแปลว่าเย็นเมื่อไม่มีไฟคือกิเลสปัญหามันก็เกิดขึ้นอยู่ที่ว่าไม่รู้จักกิเลสว่าเป็นของร้อนนี่น่าแปลกไม่รู้จักไฟว่าเป็นไฟไม่รู้จักความทุกข์ว่าเป็นความทุกข์ชาวต่างประเทศมีการศึกษาอย่างชาวต่างประเทศเขาถือว่าเขาไม่มีความทุกข์ไอ้ที่ชาวพุทธเรียกว่าความทุกข์ความทุกข์นั้นเขาว่าไม่ใช่ความทุกข์เป็นของธรรมดาอย่างนั้นเองไม่ต้องไปดับมัน ชาวต่างประเทศบางคนว่าไอ้ที่ไม่มีความทุกข์นั่นมันผิดปกตินะคนไม่รู้จักยินดียินร้าย ไม่รู้จักอร่อยไม่อร่อยเป็นคนปกติอย่างนั้นเรียกว่าคนไม่ปกติคือเป็นคนที่ผิดปกติต้องมีกิเลสต้องขึ้นลงลงไปตามกิเลสจึงจะเป็นคนปกติเมื่อถือหลักอย่างนี้ก็พูดกันไม่รู้เรื่องเราก็ไม่สามารถจะอธิบายเรื่องความดับทุกข์อย่างไรได้ เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักกิเลสและไม่รู้ว่ากิเลสเป็นของร้อนแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเรามีกิเลสโดยเอากิเลสเป็นตัวเราเราทุกคนเอาตัวกูของกูนะมาจากกิเลสเอากิเลสมาเป็นตัวเราอย่างนี้ในสภาพปัจจุบันนี้ดูให้ดีกิเลสกำลังครองใจคน
กิเลสกำลังครองบ้านกิเลสกำลังครองเมืองกิเลสกำลังครองโลกจริงไหมคอยดูดีกิเลสครองใจคนคนจึงรับใช้กิเลสเหยื่อของกิเลสจึงเป็นสิ่งอร่อยที่สุดของคนคนก็หลงไหลในเหยื่อของกิเลสการบูชากิเลสจึงเกิดขึ้นคนเลยไม่มีศีลธรรมไม่มีกิเลสไม่เมื่อมีกิเลสก็ไม่มีศีลธรรมไม่มีศีลธรรมแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการปกครองทางอะไรทุกอย่างเพราะไม่มีศีลธรรมทำทุกอย่างอย่างไม่มีศีลธรรมทำอย่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนมันก็ไม่มีศีลธรรมเราไปมัวแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองโดยไม่ดูที่ต้นตอว่ามันมาจากความไม่มีศีลธรรมซึ่งมาจากกิเลสอีกต่อหนึ่งเราเอากิเลสเป็นตัวตนเป็นตัวกูเป็นฝ่ายถูกซะแล้วมันก็มีศีลธรรมไม่ได้นี่คือความไม่มองให้เห็นว่าต้นตอของปัญหาทุกอย่างอยู่ที่ความไม่มีศีลธรรมอันมาจากกิเลสกิเลสจึงมีโอกาสครองใจคนครองบ้านครองเมืองและครองโลกสภาพปัจจุบันในโลกกำลังเป็นอย่างนี้ขอให้สนใจดูให้ดีเป็นพิเศษคนมีกิเลสคนมีกิเลสเอากิเลสเป็นตัวตนของตนก็บูชาเหยื่อของกิเลสเป็นพระเจ้าต่อสู้เพื่อกิเลสต่อสู้เพื่อให้ได้เหยื่อของกิเลสต่อสู้แทนกิเลสเพราะว่ากิเลสเป็นตัวต้นของเขาไปแล้วเขาก็ยังจมอยู่ในกองกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนหนอนที่เกิดในพริกมันก็อยู่ได้โดยไม่แสบร้อนนอนที่เกิดในคูดมันก็อยู่ได้โดยไม่รู้สึกสกปรกนอนที่เกิดในซากศพที่เน่าเหม็นมันก็อยู่ได้โดยไม่รู้สึกเน่าเหม็นความเคยชินหลงไหลในเหยื่อของกิเลสเป็นนิสัยเป็นสิ่งเสพติดยิ่งกว่าเสพติดคนจึงจมอยู่ในอบายมุขซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสเป็นทางให้ได้เหยื่อของกิเลสยากที่ใครจะพรากออกมาพรากตนเองหรือพรากผู้อื่นใดออกมาเสียจากอบายมุขซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสคนร่ำรวยก็ถือโอกาสพลิดเหยื่อของกิเลสขายเป็นอุตสาหกรรมร่ำรวยไปเลยอุตสาหกรรมพลิดเหยื่อของกิเลสขึ้นในโลกนี้มากมายเต็มไปทั้งโลกของอร่อยทางตาอร่อยทางหูอร่อยทางจมูกอร่อยทางลิ้นอร่อยทางกายอร่อยทางใจผลิตขึ้นเป็นอุตสาหกรรมจนผู้ผลิตร่ำรวยเป็นภัยแก่โลกไปเสียก็มี นอกจากนี้ยังมีการกระทำโดยไม่รู้สึกตัวไม่เจตนาแต่ก็เป็นอบายมุขอย่างยิ่งขอยกตัวอย่างขออภัยนะยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้มีการพนันมวยกันที่หน้าจอโทรทัศน์ที่บ้านนอกที่ไหนมีจอโทรทัศน์วันมีมวยก็พนันมวยกันเสียเงินเสียทองกันเป็นอันมากโดยเฉพาะก็เป็นพวกวัยรุ่นที่อบายมุขโดยไม่เจตนาอาตมาเห็นว่าไอ้โทรทัศน์เนี่ยน่าจะเลิกโปรแกรมมวยเลิกโปรแกรมมวยพวกวัยรุ่นทั้งหลายจะได้มาจะไม่ได้มาเล่นการพนันมวยตามโปรแกรมมวยที่จอโทรทัศน์ขอผู้มีอำนาจได้พิจารณาดูว่าอบายมุขที่ไม่เจตนากำลังมีมากขึ้นมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นอย่างนี้คนมีกิเลสอยู่แล้วนั่นก็รับเอามาสนองกิเลสอบายมุขโดยทั่วไปเช่นดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิทำการงานเป็นอบายมุขอย่างไรอาตมาก็เคยบรรยายมาหลายครั้งหลายหนแล้วในการบรรยายครั้งก่อน
นั่นเป็นอบายมุขโดยเจตนาทั้งที่อยากจะควบคุมก็ควบคุมไม่ได้เดี๋ยวนี้มีอบายมุขโดยไม่เจตนาไม่มีการควบคุมไม่มีใครต้องการจะควบคุมมันก็ยิ่งส่งเสริมให้มากขึ้นคนมีกิเลสก็ได้เหยื่อของกิเลสกิเลสมันก็มากขึ้นมีผลคือมีการพ่ายแพ้แก่กิเลสมีการพ่ายแพ้แก่กิเลสในหมู่คนผลก็เกิดขึ้นคืออบายมุขก็เต็มบ้านเต็มเมืองยิ่งขึ้นทุกทีอบายมุขที่เลวร้ายที่สุดคือการไม่ชอบทำการงานไม่เห็นว่าการทำการงานเป็นการปฏิบัติธรรมเขาไม่ชอบทำการงานไม่รู้ว่าคำว่าธรรมะเนี่ยคือหน้าที่ของมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะต้องทำทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตนั่นแหละคือธรรมคือธรรมะเป็นการปฏิบัติธรรมเขาไปเห็นอบายมุขเป็นความสนุกสนานเป็นทางมาแห่งทรัพย์สมบัติมันก็เลยไปกันใหญ่ไปบูชาอบายมุขเพราะการแพ้กิเลสอบายมุขก็เต็มบ้านเต็มเมืองอย่างที่เห็นกันอยู่โดยเจตนาก็มีโดยไม่เจตนาก็มีโดยรู้สึกตัวก็มีไม่รู้สึกตัวก็มีเห็นเป็นความดีความสุขสนุกสนานอร่อยไปเสียก็มากที่อาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองผลของการพ่ายแพ้กิเลสคืออบายมุขเต็มเมืองแล้วอาชญากรรมทั้งหลายก็ตามมาเต็มบ้านเต็มเมืองประจักษ์พยานมีอยู่ที่ข่าวสารต่างๆแม้แต่หน้าหนังสือพิมพ์ก็แสดงให้เห็นว่าอาชญากรรมกำลังระบาดผลของการแพ้กิเลสนี้ทำให้คอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองคอร์รัปชันคือการแสวงหาประโยชน์รายได้อย่างไม่ถูกวิธีคือการโกงนั่นเองเมื่อไม่มีศีลธรรมไปพ่ายแพ้แก่กิเลสแล้วก็ทำคอร์รัปชันก็มีการคดโกงในหมู่มนุษย์จนไม่เป็นมนุษย์จนเหลือแต่เป็นคน คนผิดก็พร้อมที่จะโกงคนซื้อก็พร้อมที่จะโกงคนกลางก็พร้อมที่จะโกงคนขายก็พร้อมที่จะโกงคนส่งออกก็พร้อมที่จะโกงนี่เพราะไม่มีศีลธรรมก็โกงกันทุกชนิดของคนจนกระทั่งว่าผู้รักษาความยุติธรรมก็จะโกงที่น่าเศร้าที่สุดก็คือนักบวชทั้งหลายก็จะกลายเป็นคนโกงถ้าไม่มีศีลธรรมเพราะพ่ายแพ้แก่กิเลสไม่ต้องดูอะไรอื่นประเทศชาติของเราขาดดุลการค้าอย่างท่วมหัวท่วมหูเลยนี่มีมูลมาจากอะไรนี่มูลมาจากคนสนองกิเลสของตนมากเกินไปคนบูชาเหยื่อของกิเลสมากเกินไปกินอาหารแพงแต่งตัวแพงเพื่อหาความสำราญแพงไม่มีใครมีความสุขเพราะการทำหน้าที่การงานอาหารบริโภคในบ้านในเมืองไม่ถูกใจอาหารจากเมืองนอกก็เข้ามาเช่นเนื้อกระป๋องเล็กๆไม่ถึง1ปอนด์ราคาตั้ง100บาทตั้งเกือบ100บาทนี่จะกินกันไปทำไมนอกจากจะให้ประเทศชาติขาดดุลการค้ามีอาหารอะไรอีกมากที่จะซื้อหาได้ถูกๆบำรุงร่างกายได้ดีในประเทศไทยก็ไม่นิยมกันนี่เพราะพ่ายแพ้แก่กิเลสการแต่งเนื้อแต่งตัวเครื่องใช้ไม้สอยบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยานพาหนะมันก็ล้วนแต่จะทำไปในทางสนองกิเลสยิ่งขึ้น
ไม่มีขีดที่ว่าเพียงพอหรือพอดีแล้วจะไม่ขาดดุลการค้าอย่างท่วมหูได้อย่างไรกันเล่าอีกทางหนึ่งก็มองดูในด้านในคือด้านจิตใจผลแห่งการพ่ายแพ้กิเลสนั้นทำให้คนเป็นอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานมันอดไม่ได้มันต้องไปแสวงหามามันอดไม่ได้เมื่อไม่ได้มันก็ทรมานใจเป็นอยู่อย่างทรมานใจเป็นอยู่อย่างวิตกกังวลไม่เท่าไรก็ได้เป็นโรคปวดศีรษะโรคนอนไม่หลับโรคประสาทเป็นโรคจิตเป็นบ้าไปเลยกระทั่งฆ่าตัวตายเพราะคิดไม่ถูกคิดไม่ตกในเรื่องนี้ได้ยินการประกาศทางการแพทย์ว่าเป็นโรคประสาทกันเป็นแสนๆอาตมาคิดว่ามากกว่านั้นที่รู้แล้วมาประกาศมันยังน้อยไปสำหรับคนไทย48ล้านนี่คงจะไม่ใช่เป็นโรคประสาทกันเพียงแสนๆมันจะขึ้นจำนวนล้านแล้วก็ได้2ล้าน3ล้านแล้วก็ได้แต่ไม่ได้มาพบหมอไม่ได้จดไว้ไม่ได้แสดงออกมาเป็นสถิติเป็นบ้านี่ที่มาอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะเป็นหมื่นๆแต่ที่ไม่ได้มาก็ยังมีอีกนั่นเราควรจะเอามาพิจารณาให้เกิดความไม่ประมาทว่าการพ่ายแพ้แก่กิเลสนี้ทำความเสื่อมเสียมหาศาลน่ากลัวยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์อาตมาพูดว่ากิเลสน่ากลัวยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์บางคนไม่เชื่อคอยพิจารณาด้วยดีคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นมาในโลกนั้นเพราะกิเลสจึงเกิดคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในโลกเพราะกิเลสจึงเกิดนายทุนเมื่อเกิดนายทุนก็มีผู้ต่อต้านด้วยกิเลสคือชนกรรมาชีพแล้วก็รบกันไปรบกันมาอาฆาตมาดร้ายแก่กันและกันโทษต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาก็ด้วยอำนาจของกิเลสการเกิดคอมมิวนิสต์ก็ดีการล้างผลาญกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ดีมันก็มีมูลมาจากกิเลสนั้นกิเลสจึงน่ากลัวยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์ผลของการแพ้แก่กิเลสเนี่ยทำให้โลกร้อนระอุไปหมดอย่างนี้ทีนี้มาดูเรื่องถ้าไม่มีกิเลสกันบ้างจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีการลดกิเลสมีแต่กิเลสกิเลสก็ครองโลกกิเลสครองคนกิเลสครองบ้านเมืองครองโลกเป็นระบบกิเลสาธิปไตยกิเลสาธิปไตยนี่น่ากลัวยิ่งกว่าระบบคอมมิวนิสต์ฟาสซิสต์นาซิสต์อะไรต่างๆถ้าประชาชนไม่ยอมลดกิเลสลงแล้วรัฐบาลไหนจะทำความร่มเย็นในบ้านเมืองได้ถ้าประชาชนไม่ยอมลดกิเลสลงจนแล้วรัฐบาลไหนจะปกครองบ้านเมืองให้สงบเย็นได้หรือจะต้องใช้กันกี่รัฐบาลจึงจะปกครองบ้านเมืองให้สงบเย็นได้คนมีกิเลสนั้นยิ่งรวยยิ่งโกงคนจนเสียอีกไม่มีโอกาสจะโกงคนร่ำรวยมีกิเลสแล้วยิ่งโกงแล้วก็ยิ่งโกงมากยิ่งมีอำนาจยิ่งโกงยิ่งมีเกียรติยิ่งใช้เกียรติเป็นเครื่องมือโกงโกงเพื่อได้เหยื่อสนองกิเลสอย่าเข้าใจว่าร่ำรวยแล้วจะไม่โกงถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วก็จะโกงแม้เป็นนักบวชก็โกงถ้าไม่มีศีลธรรมคือบังคับกิเลสไม่ได้ยิ่งรวยยิ่งโกงยิ่งมีอำนาจยิ่งโกงยิ่งมีเกียรติยิ่งโกงดูให้ดีดูให้ดีข้อนี้ว่าอะไรกำลังครองมนุษย์อะไรกำลังครองใจมนุษย์ครองบ้านครองเมืองครองโลกไม่ใช่กิเลสหรืออย่างไรประชาชนของกิเลสจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรประชาชนของกิเลสเขาก็เห็นแก่ตัวกูของกูเขาไม่เห็นแก่ผู้อื่นเขาไม่เห็นแก่ความถูกต้องก็เป็นนั้นว่าประชาชนที่มีกิเลสนั่นแหละทำให้กิเลสครองเมืองกิเลสครองโลกไม่มีทางที่จะเป็นประชาธิปไตยได้
ที่จะใช้อำนาจอะไรมาปราบกิเลสจะใช้อำนาจอะไรมาปราบกิเลสถ้าไม่ใช่อำนาจของพระธรรมที่กิเลสยอมกลัวอำนาจธรรมดาอำนาจอาวุธนี่จะปราบกิเลสได้อย่างไรจะปราบคอร์รัปชันได้อย่างไรรบกับกิเลสเนี่ยมันเหมือนกับรบกองทัพผีกองทัพพวกผีใครจะเอาชนะได้ด้วยอาวุธอะไรแม้แต่ปราบตั กแตนศัตรูพืชก็ยังปราบกันไม่ค่อยได้น่าจะไปปราบกองทัพผีของกิเลสได้อย่างไรขอให้เราได้ใช้อำนาจของพระธรรมเอากองทัพพระธรรมเอาองค์พระธรรมมาเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสกันเถิดข้อนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเรามีศีลธรรมกลับมาโดยมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานปรมัตถธรรมคือสติปัญญาในอันดับสูงสุดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรจะทำอย่างไรเท่าไรเมื่อใดรู้อย่างถูกต้องนี่เรียกว่าปรมัตถธรรมท่านมีแล้วก็ง่ายที่จะให้มีศีลธรรมศีลธรรมมาแล้วผีคือกองทัพผีของกิเลสนั่นก็จะหายไปขอให้ปรมัตถธรรมกลับมามาสร้างอาวุธสำหรับปราบกิเลสหรือปราบผีที่กำลังครองโลกผีคือกิเลสที่กำลังครองโลกจะต้องถูกปราบให้หมดไปด้วยพระธรรมให้เรามีความรู้สึกถูกต้องให้มีความคิดถูกต้องมีความเห็นถูกต้องมีการตัดสินใจถูกต้องทุกครั้งที่อารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในชีวิตประจำวันของเรานั่นคือศีลธรรมมีรากฐานเป็นปรมัตถธรรมมาแล้วก็คุ้มครองคนให้พ้นจากอำนาจของกองทัพผีคือกิเลสก็ให้ปรับปรุงปริยัติธรรมคือการเล่าเรียนธรรมะให้ถูกต้องปรับปรุงปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องแล้วหวังผลเป็นปฏิเวทธรรมที่ถูกต้องอย่าได้หวังผลผิดๆงมงายเลยปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมถูกต้องแล้วเราก็มีกองทัพธรรมที่สามารถจะปราบกองทัพผีคือกิเลสให้หมดไปเคยลดลงประชาชนต้องมีการลดลงแห่งกิเลสจึงจะสร้างความสงบเย็นขึ้นมาในประเทศในชาติของเรามีธรรมะมาช่วยมนุษย์เราให้สามารถลดกิเลสจะลดโดยวิธีใดอย่างไรถ้ามีโอกาสก็คงจะได้พูดกันในคราวหลังเดี๋ยวนี้เรามีไฟโทสราคะโทสะโมหะเผาจนร้อนไปทั้งโลกจนธรรมะกลับมาดับไฟนี่เสียคนก็จะเย็นบ้านเมืองก็จะเย็นโลกนี้ก็จะเย็นการชี้ชวนซึ่งกันและกันเพื่อการลดลงแห่งกิเลสเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งมีความถูกต้องอย่างยิ่งและด่วนรีบด่วนยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกปัจจุบันอาตมาขอจบการบรรยายครั้งนี้ลงด้วยความหมดเวลาว่าท่านทั้งหลายจงมีความกล้าหาญมีความแน่ใจในการลดลงแห่งกิเลสของตนของตนแล้วมีความอยู่เป็นผาสุกถูกต้องตามคลองธรรมของความเป็นมนุษย์สบายทั้งกายทั้งใจอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ